if you want the word to work for you, you got to work the word. เพราะว่าดิฉันอยากจะบอกแบบนี้ถ้าคุณอยากจะเห็นถ้อยคำเกิดผลในชีวิตของคุณคุณต้องทำตามถ้อยคำ And you do it whether you see it or not. แล้วคุณต้องทำต่อให้บอกว่าวันนี้ยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ต้องทำต่อไป But I guarantee you before long. แต่ว่าดิฉันอยากจะรับประกันเลยว่าอีกไม่นานThat word will become a part of your soul. ถ้อยคำนั้นมันจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจิตใจวิญญาณของคุณ And when you get squeezed with the pressures of life, แล้วเมื่อคุณไปเจอกับปัญหาในชีวิตที่มันบีบคั้นคุณ That word will come out. คุณจะเห็นเลยว่าถ้อยคำนั้นมันทำงานทะลักออกมา Amen. Amen. So today I'm going to talk to you about conquering negative mindsets. แล้ววันนี้ดิฉันอยากจะแบ่งปันกับทุกๆคนเกี่ยวกับเรื่องของการพิชิตแนวความคิดที่ติดลบ What is a mindset? แล้วอะไรคือแนวความคิด It's a fixed state of mind. มันก็คือความคิดของเราที่เรานั้นน่ะคือตัดสินใจแบบนี้แล้ว It's habits that you begin to develop in. มันเป็นนิสัยที่เราพัฒนามันขึ้นมาHave you ever felt like you had a sign on your head that says, "Ignore me"? คุณเคยคิดบ้างไหมว่าเหมือนกับอยากจะเขียนป้ายติดไว้ที่หน้าผากเลยว่าไม่ต้องสนใจฉัน Abuse me. คือทำร้ายฉันเลย Put me down. คือทำยังไงก็ได้ให้ฉันย่ำแย่ Because you feel like the same things keep happening over and over again, no matter where you go. เพราะคุณรู้สึกว่าทำไมไม่ว่าชีวิตฉันจะอยู่ตรงไหนเรื่องเดิมๆมันก็เกิดขึ้นกับฉันซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดเวลาเลย Well, I want to talk to you today about how we can break that cycle. แล้ววันนี้ดิฉันอยากจะแบ่งปันกับเราทุกๆคนว่าเราจะหลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ได้ยังไงAnd walk in the freedom that God has given to you. แล้วเพื่อที่เราเองจะได้ดำเนินชีวิตในอิสรภาพที่พระเจ้าให้กับเราจริงๆ In Romans 8, verse 5 through 8. ในโรมบทที่8ข้อ5ถึงข้อ8 says those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit.เพราะคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ So letting your sinful nature control your mind leads to death but letting the spirit control your mind leads to life and peace ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข For your sinful nature is hostile to God it never did obey God and it never willThat's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หาไม่ได้ Now my whole life, I felt like I was invisible.เพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของใครเลย I was the third child out of four แล้วก็คุณแม่เนี่ยมีลูก4คนดิฉันเป็นคนที่3 And I was really quiet แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบๆ And my other siblings were very loud พี่น้องคนอื่นๆเนี่ยส่งเสียงดังกันตลอดเลย Always demanding attention แล้วก็เรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ตลอด And I just wasn't that wayแล้วดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้น So I felt overlooked all of my childhood ก็เลยรู้สึกว่าชีวิตวัยเด็กเนี่ยไม่มีใครสนใจเลย And then I got into the ministry and into working and things that happened in my childhood continue to happen แล้วเมื่อดิฉันเริ่มทำงานเริ่มเข้ามาทำภารกิจรับใช้สิ่งต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในวัยเด็กเนี่ยมันก็ยังตามมา One time I had a leader over me tell me to keep my mouth shutBecause what I had to say didn't matter to anyone. เพราะว่ามีครั้งหนึ่งผู้นำของดิฉันบอกดิฉันว่าคือสิ่งที่ดิฉันอยากจะพูดเนี่ยเขาบอกดิฉันว่าหุบปากไปเลยไม่ต้องพูดเพราะว่าไม่มีใครสนใจอยากจะได้ยินในสิ่งที่ดิฉันอยากจะพูด Now to tell somebody who's already shy that statement, you're crushing their spirit. เพราะว่ายิ่งคุณใช้ประโยคแบบนี้พูดกับคนที่ขี้อายอยู่แล้วเนี่ยมันทำลายจิตใจของเขาย่ำแย่แหลกเหลวไปหมดเลยAnd so I determined in my heart I will never let anyone hurt me like that again. และดิฉันก็เลยกำหนดไว้ในจิตใจเลยว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ใครต้องทำให้ดิฉันเจ็บปวดอีก So I'm just going to keep my mouth shut. ดิฉันก็เลยจะเป็นคนที่ไม่พูดอะไรดีกว่า But how many of you know when you're called you're disobeying God when you keep your mouth shut? แต่คุณรู้ใช่ไหมเมื่อคุณถูกเรียกแล้วคุณมาบอกว่าไม่พูดอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นคุณไม่เชื่อฟังพระเจ้า Because that fire of God just burns inside and there's only one place for it to go it's like out
เพราะมันเหมือนมีไฟของพระเจ้าที่เผาผลาญอยู่ในจิตใจของเราและเมื่อเราอยากจะพูดอะไรออกไปแล้วไม่พูดดีกว่า Right out of the abundance of our heart our mouth speaks อย่าลืมว่าอะไรที่มันท่วมท้นอยู่ในหัวใจของเรามันก็จะล้นออกมาจากปากของเรา Yeah no matter where I went I felt like everybody was telling me to just hold my peace be quiet เพราะรู้สึกว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามดูเหมือนคนหลายๆคนก็จะบอกว่าคือไม่ต้องพูดอะไรอยู่เฉยๆอยู่แบบมีสันติสุขดีกว่า So let's fast forward ahead several years and I was in a church serviceแล้วพอผ่านไปอีกหลายปีในวันนั้นเนี่ยดิฉันอยู่ในการประชุมของคริสตจักร The minister called for people who had unforgiveness in their heart ก็มีที่คริสตจักรบอกว่าใครก็ตามที่มีเหมือนหัวใจเรื่องของธุรกิจ You were offended with people and you needed to let it go แล้วก็อาจจะแบบว่าอาจจะทําอะไรที่ไม่ถูกต้องในหัวใจของมีความรู้สึกไม่ดีอ่ะให้เราปล่อยความรู้สึกตรงนั้นทิ้งไป And so that minister said everybody just take a moment and look inwardแล้วก็ผู้รับใช้ท่านนั้นบอกว่าให้เราทุกคนเนี่ยใช้เวลาตรงนี้ลองดูซิว่าเราหรือมีใครที่เก็บความขมขื่นไว้ในใจไหม And I'll never forget I heard the spirit of God say this และดิฉันเองไม่เคยลืมเลยว่าวันนั้นเนี่ยได้ยินพระวิญญาณของพระเจ้าได้พูดว่า You need to deal with something เธอเองจําเป็นต้องจัดการกับอะไรบางอย่างในใจเธอด้วย And I can remember sayingI've already forgiven that person. I really, really have. ดิฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆดิฉันให้อภัยกับคนคนนั้นไปแล้วนะ So what is it that you're trying to get across to me? แล้วตรงนี้เนี่ยพระเจ้าเหมือนกําลังที่จะให้ดิฉันทําอะไรหรอ And he said you created a mindset that needs to change. พระองค์บอกว่าเธอเนี่ยสร้างแนวความคิดบางอย่างขึ้นมาซึ่งเธอจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ You might have forgiven them, but your behavior hasn't changed.เธออาจจะให้อภัยกับเขาไปแล้วแต่ความประพฤติของเธอเองยังไม่เปลี่ยน And so I began to ask God what do you mean how do I change that ดิฉันก็เลยเริ่มถามพระเจ้าว่ามันหมายความว่ายังไงแล้วดิฉันต้องเปลี่ยนยังไงล่ะ And then he took me to Matthew 3 verse 2แล้วพระเจ้าก็เลยนําดิฉันมาในข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่3ข้อ2 Repent and think differently change your mind regretting your sins and changing your conductFor the kingdom of heaven is at hand. จงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว Amen. Amen. This verse says repent, and that doesn't just mean, "Oh, I'm sorry, God." ในข้อนี้ได้บอกให้เรากลับใจไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราทำผิดแล้วเราแก้ไปขอโทษพระเจ้านะ And then tomorrow you do the same, and you're like, "Oh, sorry, God." แล้วพรุ่งนี้ก็ทำเหมือนเดิมอีกแล้วก็บอกพระเจ้าว่าอ๋อพระเจ้าขอโทษนะ No, repentance means you change the way you think. การกลับใจจริงๆคือเปลี่ยนความคิดใหม่ Then when you change the way you think, your conduct changes. เพราะเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ได้คุณจะเห็นความประพฤติของคุณเปลี่ยนไปด้วย Amen. Amen. But sometimes it is so hard to just turn a switch off. แต่บางครั้งมันก็ยากเนาะในการที่เราอยู่เคยคิดแบบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนไปคิดอีกแบบนึงเลย So I began to just really seek God. How do I change my mindset? ดิฉันก็เลยเริ่มที่จะแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นว่าดิฉันจะเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ได้ยังไง We stop making excuses. เราต้องห้ามมีข้ออ้างเลิกมีข้ออ้างสักที Step number 1. ข้อที่1Stop blaming everyone else for why you do what you do. แล้วก็เลิกโทษคนอื่นสักทีถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ว่าทำไมคุณถึงต้องทำแบบนี้ For your example, you're in a bad mood. อย่างเช่นตอนนี้คุณอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิด And you say it's because of what that person did. แล้วคุณก็บอกว่าเป็นเพราะคนนั้นแหละทำให้ฉันต้องอารมณ์แบบนี้ And then some person comes over and says, "Well, just do the word."แล้วบางคนก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างงั้นก็แค่ทำตามถ้อยคำ And all of a sudden, now you want to hit them.แล้วตอนนี้เหมือนกับว่าเราเอง You know it's this constant battle in the brain มันเหมือนกับเราไม่อยากทำตามถ้อยคำเลยอยากจะทุบเขาเลยด้วยซ้ำมันก็มีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในความคิดของเรา All right first of all am I the only one that feels like that หรือมีใครไม่เคยคิดแบบนั้นหรือดิฉันคนเดียวที่คิดแบบนี้ You're all looking at me so spiritual เพราะว่าทุกคนมองหน้าดิฉันเหมือนตัวเองไฟวิญญาณมากเลยอ่ะ But God began to deal with me พระเจ้าก็เริ่มที่จะทำงานในใจดิฉัน You are not responsible for the way they act บอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้มีความรับผิดชอบกับท่าทีของคนอื่นเขาเลย But you are responsible for the way you act แต่เธอมีความรับผิดชอบต่อท่าทีที่เธอแสดงออกไป So I had to begin to change the way I thought in that right there แล้วดิฉันจำเป็นที่จะต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดของฉันใหม่ตรงนั้นเลย So now all of a sudden it doesn't matter what anybody does to me I have a standard of living แต่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะทำอะไรกับดิฉันยังไงก็ตามดิฉันจำเป็นต้องมีจุดยืนสำหรับการดำเนินชีวิตของตัวเอง And I began to stop that part of the cycle แล้วดิฉันก็เลยเริ่มที่จะหยุดวัฏจักรวงจรตรงนี้สักที
Quit finding excuses. เลิกหาข้ออ้างเถอะ I'm shy. ฉันเป็นคนขี้อาย I'm a woman. ฉันเป็นผู้หญิง I'm too old. ฉันอายุมากละ I'm too young. ฉันอายุน้อยเกิน I'm too fat. ฉันอ้วนไป I'm too skinny. ฉันผอมเกิน Whatever it is, we all find them. คือไม่ว่าอะไรก็ตามเรามักจะมีข้ออ้างทั้งนั้นBut God's saying it's time to change the way you think and stop thinking about your insecurities and His possibilities. แล้วพระเจ้าบอกว่าให้เรานั้นน่ะเริ่มที่จะเลิกที่จะมีข้ออ้างได้แล้วแล้วอย่ามามองดูที่ความสามารถของตัวเองแต่ให้มองดูที่ความเป็นไปได้ที่พระเจ้ามี This used to be a big one for me. I'd say, well, that's just my personality. ตรงนี้เนี่ยมันเคยเป็นข้ออ้างอันนึงที่ใหญ่โตมากสำหรับดิฉันก็จะบอกว่าเพราะบุคลิกฉันเป็นแบบนี้ That's a bad excuse.มันเป็นข้ออ้างที่แย่มาก God made you, right? Everybody knows God made us. คือพระเจ้าสร้างเราใช่ไหมทุกคนรู้ว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมา Does the Bible ever say that He made something bad? แล้วพระคัมภีร์เคยบอกไหมว่าทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเป็นสิ่งไม่ดี Never. ไม่มี Everything God made is good. ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างไว้เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลย So your personality is good. ดังนั้นบุคลิกของคุณเป็นสิ่งที่ดีYour personality is good. บุคลิกภาพของคุณเป็นสิ่งที่ดี But sometimes we have to get outside of what we think our natural personality is. แต่บางครั้งเราจําเป็นที่จะต้องหลุดออกมาจากสิ่งที่เราคิดว่าอันนี้มันคือบุคลิกภาพตามธรรมชาติของฉัน And tap into the possibilities that God can do with our personality. แล้วก็ก้าวเข้าไปรับเอาความเป็นไปได้ของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทํางานร่วมกันกับบุคลิกภาพของเรา You see there's a difference between your personality and bad conduct.มันมีความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพของเรากับความประพฤติที่ไม่ดี And if your personality now is filled with bad conduct then change it ถ้าตอนนี้บุคลิกภาพของคุณเต็มไปด้วยความประพฤติไม่ดีคุณต้องเปลี่ยนความประพฤติใหม่ Amen Amen The blood of Jesus was enough เพราะว่าแค่พระโลหิตพระเยซูก็มากเกินพอแล้ว We do not have to continue acting like that เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีท่าทีมีความประพฤติในทางไม่ดีต่อไป All right so you might say well how are these mindsets developed แล้วคุณอาจจะสงสัยก็ได้ว่าอ้าวแล้วเราจะพัฒนาแนวความคิดแบบนี้ขึ้นมายังไง They're developed starting when you're a child ก็จริงๆเนี่ยไอ้แนวความคิดแบบนี้มันถูกก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นเด็ก How you're raised ว่าคุณเติบโตขึ้นมายังไง The way your teachers talk to you หรือว่าอาจจะวิธีที่ครูพูดกับคุณ The way your parents talk to you หรือว่าพ่อแม่พูดกับคุณ The things that you observe in the home สิ่งต่างๆที่คุณคอยสังเกตซึมซับจากที่บ้าน Why do you think it's so important the way we raise our childrenคือนี่คือเหตุผลว่าเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก This sets them on a path of success or failure เพราะว่าวิธีการเลี้ยงดูของเรามันเป็นตัวที่กำหนดว่าเราจะเห็นชีวิตลูกประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว Things happen at work มันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นในที่ทำงานบางทีเกิดขึ้นที่โรงเรียน Things happen with friends หรือว่ากับเพื่อนAll of those things that happen in your life develop mindsets or develop the way you think. สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันก็มาก่อตัวขึ้นเป็นแนวความคิดของคุณ Now I'm talking about negative mindsets. แต่ตรงนี้ดิฉันกำลังพูดถึงแนวความคิดในทางลบ All mindsets are created the same way, but we're dealing with negative today. คือแนวความคิดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงแนวความคิดในทางลบBecause we don't need to change our positive mindset. เพราะว่าถ้าอะไรที่เป็นแนวความคิดที่ดีตรงกับพระเจ้าแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยน All right. So sometimes we develop attitudes by the way we're treated. บางครั้งเนี่ยเราเห็นท่าทีของเราที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นเพราะว่าเราอาจจะถูกปฏิบัติมา Sometimes we develop mindsets based upon circumstances and things that happen in our life, such as accidents or a divorce or different.Circumstances out of your control. หรือบางครั้งแนวความคิดแบบนี้ที่มันก่อตัวขึ้นมามันอาจจะเกิดจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องโศกนาฏกรรมเรื่องเศร้าต่างๆหรือเรื่องของการหย่าร้างมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้น Sometimes they happen because we get offended by someone. แล้วบางครั้งมันเกิดขึ้นเป็นเพราะเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจใครสักคนหนึ่ง Or something is done to us in a negative way. หรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเราถูกกระทํามาในทางที่ไม่ดี And then we get unforgiveness in our heart. เราก็เลยมีความรู้สึกไม่อยากให้อภัย Which then takes us to bitterness.ซึ่งนานไปมันก็ทำให้เกิดความขมขื่นขึ้น Which then leads you down a road of jealousy. แล้วในที่สุดมันก็มีความอิจฉาขึ้นในใจ This is a really bad road to go down. ตรงนี้เนี่ยมันเป็นถนนที่แย่มากที่เราจะเดินไป And then you begin to see other people getting blessed and you get angry.
แล้วคุณก็เริ่มเห็นทำไมคนอื่นได้รับพระพรตัวคุณไม่ได้คุณก็โกรธใหญ่ You say must be nice to have all that happen to you คุณก็บอกว่าเนี่ยมันก็ดีนะถ้าชีวิตเธอได้รับพระพรมากมายขนาดนี้ Nothing ever good happens to me แต่ว่าชีวิตฉันมันไม่เห็นเคยมีอะไรดีๆเลยI mean, I've literally had people say that to me. จริงๆนะดิฉันเคยได้ยินบางคนพูดกับดิฉันแบบนี้ Like, well, it'd be nice if your whole life is perfect. ก็ดีเหมือนกันเนาะที่ชีวิตของเธอดูสมบูรณ์แบบจัง I could tell you so many stories and you would realize my life is not perfect. แล้วดิฉันสามารถที่จะเล่าให้ฟังได้มากมายเลยนะว่าทำไมชีวิตของฉันเนี่ยมันไม่เห็นสมบูรณ์แบบเลย I could tell you painful things. สามารถที่จะเล่าให้ฟังถึงความเจ็บปวดในชีวิตได้ Such as my son dying in my arms.อย่างเช่นอย่างลูกชายเนี่ยตายในอ้อมแขนของฉัน I know what pain feels like คือดิฉันรู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไง And you might look at me and think oh everything's perfect คือคุณอาจจะมองดูดิฉันแล้วคิดว่าทุกอย่างในชีวิตดิฉันดูสมบูรณ์แบบมาก Everybody goes through stuff คือชีวิตทุกคนมีปัญหา It's what you do with it that determines how you come out of it แต่ว่าเมื่อมีปัญหาแล้วคุณทำยังไงกับปัญหามันจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะหลุดออกมาจากปัญหาหรือคุณยังจะจมอยู่ในปัญหา Had I let the death of my son stop me I wouldn't have my daughters ถ้าเกิดว่าดิฉันยอมให้การเสียชีวิตของลูกชายเนี่ยมาทำให้ดิฉันต้องเสียอกเสียใจไปทั้งชีวิตดิฉันก็คงจะไม่มีลูกสาว And I wouldn't have my favorite thing in the whole wide world and that's my grandkids แล้วก็คงจะไม่มีแบบว่าหลานๆน่ารักทุกวันนี้ที่แบบว่าคือคิดถึงหลานมากThey're amazing. เพราะว่าเด็กๆเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ But I'm telling you, if I would have gone with the fear that wanted to plague my brain, แต่ถ้าวันนั้นเนี่ยยังจมอยู่กับความเจ็บปวด they wouldn't be alive today. ก็คือมันก็คงจะไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งดีๆหรือมีชีวิตเกิดขึ้น Because I would have been too afraid to go through that pain again. เพราะว่าดิฉันคิดว่าดิฉันไม่อยากจะเจอกับความเจ็บปวดแบบนั้นอีกก็จะไม่กล้ามีลูกอีกไง So that's one thing. อันนั้นก็เป็นอีกอย่างนึง I've got multiple things like that over the several years of my life. คือในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้มันก็มีหลายเรื่องเหมือนกัน But God แต่พระเจ้า Amen Amen If it wasn't for the goodness of God I wouldn't be standing here today คือถ้าไม่ได้เป็นเพราะความดีของพระเจ้าวันนี้ดิฉันคงไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ But I had to deal with these negative mindsets so that I wouldn't be stopped คือดิฉันจําเป็นต้องจัดการกับแนวความคิดที่ผิดเพื่อที่ชีวิตมันจะก้าวหน้าต่อไปได้ Because we begin to develop attitudes that begin to make you sour inside เพราะหลายๆครั้งที่เราพยายามที่จะคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วทําให้มันเกิดแต่ความขมขื่นความเศร้าในจิตใจ You begin to harden your heartคุณก็เริ่มที่จะทำให้หัวใจมันดูแข็งกระด้าง And you're doing it for your own self-preservation และตรงนี้คุณทำเพื่อเป็นการป้องกันปกป้องตัวเอง But that is the devil's trap แต่อย่าลืมว่าตรงนั้นมันคือกับดักของซาตาน We do not have to self-preserve เราไม่จำเป็นต้องมาคอยปกป้องตัวเอง Because we have a God thatprotects us and he keeps us เพราะพระเจ้าของเราที่เป็นผู้คอยปกป้องดูแลรักษาเรา And we're vulnerable in his presence he covers us และเมื่อเรานั้นไปอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์เราก็จะเห็นว่าพระองค์คอยดูแลเราปกคลุมเราเสมอ But if you harden your heart you don't allow God in แต่ถ้าคุณทําให้หัวใจของคุณแข็งกระด้างเท่ากับคุณก็ปิดใจกับพระเจ้าเหมือนกัน And then you become cynicalแล้ววันนึงคุณก็จะกลายเป็นคนที่ชอบเหยียดหยาม And you become sarcastic คุณก็จะเป็นคนที่ชอบเสียดสี And you don't believe anything or anyone แล้วคุณก็จะไม่เชื่ออะไรใครเขาพูดอะไรยังไงก็ไม่เชื่ออีกแล้ว This begins to take your life down a road that you just don't want to go แล้วมันก็จะเริ่มนําพาคุณไปยังถนนเส้นที่แบบมันไม่ดีแล้วจริงๆใจคุณก็ไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นหรอก And all of a sudden your attitude begins to spill out on everyone around you แล้วอย่าลืมว่าทัศนคติของคุณเนี่ยมันก็เหมือนส่งต่อไปสู่คนที่อยู่รอบตัวคุณด้วย And honestly people then start to back away แล้วพอคุณเป็นแบบนี้เนี่ยคุณรู้มั้ยหลายๆคนเค้าก็จะถอยห่างออกจากชีวิตคุณ And it makes the cycle go furthermันก็จะทำให้เหมือนกับว่าวงจรตรงนี้มันก็ยิ่งกว้างขึ้น People back away from you ผู้คนเขาก็ถอยหลังออกจากคุณ You feel more invisible คุณก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจฉันเลย When you feel more visible ยิ่งพอคุณรู้สึกไม่มีใครเห็นหัวคุณไม่มีใครสนใจคุณคุณก็เริ่มทำให้จิตใจแข็งกระด้างมากขึ้น The harder your heart gets พอยิ่งหัวใจแข็งกระด้างมากเท่าไหร่ The more people avoid youผู้คนเขาก็ยิ่งไม่อยากที่จะสนใจคุณใหญ่เลย And it's a cycle that keeps on going แล้วคุณก็จะเห็นว่าในชีวิตคุณมันก็จะเป็นวัฏจักรวงจรแบบนี้ไปตลอด And for so many people they never break it
แล้วหลายๆคนที่ไม่เคยหลุดพ้นออกมาจากวงจรแบบนี้ They die with that cycle plaguing them แล้วเขาก็ตายไปพร้อมกับวงจรนี้ที่มันยังผูกมัดจิตใจเขา When all along they could have been free ทั้งๆที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาสามารถจะหลุดพ้นได้ Jesus died on the cross to set our minds free from the anxiety and the fear and the depression พระเยซูคริสต์ยอมตายบนกางเขนเพื่อจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระทางความคิดของเรา Yet peopleWon't give in. แต่ว่าผู้คนมากมายเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกับว่าไม่ยอมที่จะยอมทำแบบนี้ And they won't let go. เขาก็จะไม่ยอมปล่อยสิ่งเหล่านั้นไป And there's two kinds of people. แล้วก็จะมีกลุ่มผู้คนอยู่สองประเภท One that refuses to let it go. ประเภทหนึ่งก็คือไม่ยอมที่จะปล่อยสิ่งเหล่านั้นไป And one who's ignorant of how to let it go. แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือความที่เขาไม่รู้เขาก็เลยเหมือนไม่ได้ปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไป And I believe God wants to help both of those kind of people right now ดิฉันเชื่อว่าพระเจ้าต้องการที่จะช่วยทุกคนแหละที่กำลังเจอกับปัญหาในสถานการณ์แบบนี้ So you might say how do we do this how do we change these mindsets in our life คุณอาจจะคิดว่าแล้วเราจะทำได้ยังไงเราจะเปลี่ยนแนวความคิดในชีวิตของเรายังไงดีIt's not enough to recognize you have them. คือแค่รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาแบบนี้อย่างเดียวไม่พอนะ So for example if I left today how would you feel?ถ้าอย่างเหมือนวันนี้เนี่ยคือฉันจากไปแล้วคุณจะรู้สึกยังไงคือฉันหยุดตรงนี้ Say see ya แล้วบอกไปละบ๊ายบาย You'd be all feeling like okay that didn't help ทุกคนก็จะบอกว่าเอาพูดแค่นี้จะช่วยอะไรได้ไหม So it doesn't help that we bring it to the surface if we're not going to really let it go and get rid of it คือถ้าเราพูดให้เราเห็นความจริงยอมรับในความจริงแล้วเราไม่ทำอะไรต่อมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไร All right, so that's what happened to me, and I began to search. How do I get rid of it? How do I get it out? และนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉันเมื่อดิฉันรู้แล้วดิฉันก็บอกว่าอ้าวแล้วยังไงแล้วเราจะทำยังไงต่อเราจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้ยังไง And number one, the first thing that I knew to do was to ask God. อันดับแรกเลยสิ่งเดียวที่ดิฉันรู้ในเวลานั้นก็คือต้องขอพระเจ้าช่วยSuper simple. จริงๆมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะ Ask God. ก็ขอพระเจ้าช่วย The Bible tells us if we don't know something, we can ask God, and He's going to give it to us liberally. คือพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราไม่รู้เราอยากได้สติปัญญาเราก็ขอจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้เราด้วยความยินดีเลย He doesn't say that you have to work and work and work for that. ไม่ได้บอกซะหน่อยว่าเราจะต้องทุ่มเททำเองทำให้มันหนักมากกว่านี้ All He says is ask.แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราทำก็คือขอ Amen Amen He doesn't make it very difficult คือจริงๆพระเจ้าไม่เคยทำอะไรให้มันยุ่งยากสำหรับเราเลย What is asking แล้วการขอคืออะไร It's called prayer ก็อธิษฐานไง Prayer is not religious การอธิษฐานไม่ได้อธิษฐานตามศาสนานะ Prayer is heartfelt words going out to God แต่ว่าการอธิษฐานคือเราพูดระบายความในใจของเรากับพระเจ้า And you know what mine sound like many times แล้วคุณรู้ไหมว่าหลายๆครั้งที่ฉันอธิษฐานยังไง Help ช่วยด้วยพระเจ้า I have no idea ไม่รู้จะทำยังไง My heart is breaking ตอนนี้มันเสียใจมาก Or I'm so angry แล้วตอนนี้โกรธด้วย Help ช่วยด้วย I don't want this in me ไม่อยากที่จะให้จิตใจเป็นแบบนี้ And he does และพระเจ้าก็ช่วยAmen. Amen. So we don't have to get so spiritual and act all weird. We just have to be real with God. เราไม่จำเป็นต้องมาฝ่ายวิญญาณทำตัวแปลกๆกับพระเจ้าจริงใจกับพระองค์ดีกว่า He already knows you don't have a clue. คือพระเจ้าเนี่ยรู้ทุกอย่างอยู่แล้ว So just tell him you don't. ดังนั้นเนี่ยก็บอกพระองค์ไปเลยตรงๆ Amen. Amen. Just be real with God. คือเปิดใจจริงใจกับพระเจ้าไม่ต้องเสแสร้ง And allow him to be real with you. แล้วก็อนุญาตให้พระองค์ที่ก็จะแบบจริงใจกับคุณ And something I had to get rid of. แล้วบางสิ่งที่ดิฉันจำเป็นจะต้องขจัดมันออกไป And this is how stupid I was. คือดิฉันก็เหมือนกับว่าโง่เขลาตรงนี้เป็นนิดนึง Because I didn't want God to know things because I'd be embarrassed. คือก็ไม่อยากให้พระเจ้ารู้บางอย่างไงเพราะรู้สึกอาย Right? And the only person that's embarrassed is you when you say it out of your mouth. แต่ว่าจริงๆแล้วคนเดียวที่อายก็คือตัวเองนะถ้าเราคิดแบบนี้พูดแบบนี้ Because God's not surprised. เพราะว่าสำหรับพระเจ้าไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับอะไรเลย Everything. เพราะพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเราอยู่แล้ว He formed us from the beginning. พระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเรามาตั้งแต่เริ่มต้น He's watched over us before we knew Him. และพระเจ้าเนี่ยคอยเฝ้าดูแลชีวิตของเราก่อนที่เราจะรู้จักพระองค์ด้วย He was drawing us by His Spirit. และพระองค์เองเนี่ยก็ดึงดูดเราเข้ามาโดยพระวิญญาณของพระองค์ So get out of your head right now.That God doesn't know. ดังนั้นเนี่ยให้เราขจัดความคิดนี้ออกไปเลยว่าเรื่องนี้พระเจ้าคงไม่รู้ And just admit that I embarrass myself. แล้วก็บอกว่าถ้าการคิดแบบนั้นมันก็เหมือนเรากำลังทำให้ตัวเองต้องขายหน้า And that is a fact. มันคือความจริงนะ
พระเจ้ารู้ทุกอย่าง I should be over this by now คือจริงๆฉันน่าจะเอาชนะเรื่องนี้ได้แล้วอ่ะ Right how many of you said that มีใครเคยพูดแบบนี้มาบ้าง You know what happens when you say that แล้วคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณพูดแบบนี้เกิดอะไรขึ้น You stop praying about it คุณก็จะไม่เหมือนกับว่าไม่เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้า And you start feeling ashamed แล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณอายแล้วไง Because you know spiritually you should know better than that เพราะคุณรู้เลยว่าทางฝ่ายวิญญาณจริงๆคุณก็รู้อะไรมาเยอะพอสมควรอ่ะ This is the tactic of the enemy นี่มันก็คือเล่ห์เหลี่ยมอีกอันนึงของศัตรู He's a liar to his core เพราะว่ามารเนี่ยมันเป็นไอ้จอมโกหกโดยสันดานเลยAnything you hear in your mind that is contrary to the word of God is a lie. อะไรก็ตามที่คุณได้ยินหรือเป็นความคิดที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับถ้อยคำคือคำโกหกทั้งหมด The Bible tells us He doesn't bring condemnation. และพระคัมภีร์ก็บอกเราพระเจ้าเองไม่เคยกล่าวโทษเรา The Bible tells us that He'll convict us by His loving Spirit. แล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าจะคอยเตือนเราด้วยวิญญาณแห่งความรักของพระองค์ But He doesn't condemn us and produce shame. แต่พระองค์จะไม่มีวันกล่าวโทษเราหรือประจานให้เราต้องขายหน้า Amen.Amen. This is who God is. พระเจ้าของเราเป็นแบบนี้ We were singing about it. แล้วเมื่อกี้เราก็ร้องเพลงถวายเกียรติพระเจ้าแบบนั้น I was almost angry at the music because they're preaching my message. เมื่อกี้เนี่ยนมัสการรู้สึกโกรธทีมนมัสการนะเอาคำเทศนาที่ฉันไปร้องเพลงในวันนี้ No, I'm just kidding. That's what the Holy Spirit does. ไม่หลอกล้อเล่นอันนั้นหมายความว่าเราเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงาน And through the music, He already began opening up your heart to be free. แล้วด้วยผ่านทางการนมัสการพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานโดยการเปิดใจของเราให้เรานั้นเป็นอิสระทางจิตใจแล้ว We were talking about the waymaker.เราได้พูดถึงพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำการอัศจรรย์ทำทางให้เราเป็นผู้ที่รักษาพระสัญญานั่นคือพระเจ้าของเรา Amen Amen That is who He is นั่นคือพระเจ้าของเรา All right so we got to change the way we think and begin to think like God thinks เราจำเป็นต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดของเราและคิดให้เหมือนที่พระเจ้าคิด All right so we pray เราอธิษฐานแล้วนะEphesians tells us to pray in the Spirit all the time. แล้วในเอเฟซัสก็สอนเราว่าให้เราอธิษฐานด้วยวิญญาณเราตลอดเวลา In Romans 8 it says pray because God will pray when you have no idea what to pray for you. เพราะว่าในโรมบทที่8ได้บอกว่าให้เราอธิษฐานแล้วพระเจ้าก็จะอธิษฐานร่วมกันกับเราเมื่อเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานเรื่องนั้นยังไง That's why I always just say help. นี่แหละนี่คือเหตุผลที่ดิฉันบอกดิฉันก็บอกพระเจ้าช่วย And all of a sudden words startแล้วอยู่ๆ Words start coming. มันก็มีคำพูดมีคำเข้ามา And I begin to pray. แล้วดิฉันก็เริ่มที่จะอธิษฐานตาม He prays through us all the things we don't understand and we don't know. คือพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานผ่านเราตลอดเวลาในสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจ Again he already knows we're confused. คือพระองค์รู้อยู่แล้วว่าเรานั้นสับสน So he fills our mouth with his words. และพระองค์ก็เลยเติมเต็มคำพูดของเราด้วยถ้อยคำของพระองค์ All right. So how can he fill your mouthwith words unless you put them in แล้วพระองค์นั้นจะเติมเต็มปากของคุณด้วยถ้อยคำนั้นได้อย่างไร All right You got to put the word in คุณจําเป็นจะต้องใส่ถ้อยคำเข้าไปในนั้นก่อนในใจเราก่อน You can't just speaking all the negative words that come to your brain that's not what he wants คือเราไม่สามารถที่จะพูดคำพูดไม่ดีทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในความคิดของเราได้ Yell out help to God and listen ก็คือเมื่อเรานั้นน่ะขอให้พระเจ้าช่วยแล้วก็ฟังSo many times people think prayer is just talk 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 non-stop and then by God thanks หลายๆครั้งผู้คนคิดว่าการอธิษฐานคือเข้ามาแล้วก็คุยกับพระเจ้าไปแล้วนะ And God's thinking okay do you want to wait and hear what I got to say แล้วพระเจ้าบอกว่าเอาตกลงเข้ามานี่จะให้เราพูดอะไรบ้างมั้ย I got your answer นี่จริงๆเรามีคําตอบให้นะ But you just yap 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 and then you walk away แต่เข้ามาแล้วก็แยกๆๆๆๆแล้วก็หายไปเดินจากไปเลย And then you wonder why is it taking God so long แล้วตอนนี้ก็มาสงสัยว่าทําไมพระเจ้าใช้เวลานานจัง Why isn't he listening ทําไมพระเจ้าไม่ฟังAnd he's saying, "Why aren't you?" พระเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วใครไม่ฟัง See, a conversation is two ways. เห็นไหมว่าคำสนทนาเนี่ยมันเป็นสองฝ่าย So I'm just giving you a little nugget that's not in my notes, but prayer is communication two ways. ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันซึ่งไม่ได้อยู่ในโน้ตการอธิษฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองด้าน You talk to God. เป็นด้านที่คุณคุยกับพระเจ้า And he talks to you. แล้วพระเจ้าก็คุยกับคุณNow the Bible uses a marriage as like a kind of like a type and shadow of what the relationship with us and God is. ก็คือพระคัมภีร์ก็ใช้เรื่องของชีวิตคู่ชีวิตการแต่งงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า Some of you might be thinking, but I don't like talking to him.
แต่ว่าบางคนบอกว่าก็ไม่อยากคุยกับพระองค์ because he just doesn't listen เพราะว่าดูเหมือนพระเจ้าไม่ฟัง and the man's thinking she never shuts up คือผู้หญิงก็อาจจะคิดว่าไม่อยากคุยกับผู้ชายเพราะผู้ชายไม่ค่อยฟังผู้ชายก็คิดว่าเอ้ยผู้หญิงเมื่อไหร่จะหยุดพูดสักที and we do the same thing in our natural relationships as we do with God แล้วเราก็เลยเอาความสัมพันธ์ตามฝ่ายธรรมชาติที่เรามีเนี่ยมาทํากับพระเจ้า we want to talk เราก็เลยอยากจะเข้ามาแล้วก็คุย But we don't want to be quiet long enough to hear แต่เราก็ไม่เคยนั่งนิ่งๆเงียบๆที่จะฟังจากพระเจ้าเลย If you want your marriage to work ถ้าคุณอยากจะเห็นชีวิตคู่ของคุณดีขึ้น You got to listen more than you talk คุณจะต้องฟังมากกว่าพูด Amen You got one mouth and two ears อย่าลืมว่าพระเจ้าสร้างเรามี1ปากแล้วมี2หู Listen twice as much as you talk ดังนั้นเนี่ยก็ให้ฟังเยอะเท่ากับที่เราพูดหรือฟังเยอะกว่าพูด How many times have you just like spit something out when you thought it คือมีใครบ้างที่เคยแบบว่าอยู่ๆก็คือคิดปุ๊บก็พูดออกไปเลยอ่ะ And then all of a sudden you hear the rest of the story แล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินส่วนที่เหลือ And you're like แล้วคุณก็แบบIt's so embarrassing because if I would have kept my mouth shut, I wouldn't look like such an idiot. ไม่น่าพูดออกไปเลยเมื่อกี้นะถ้าแบบว่าปิดปากเงียบๆสนิทคนอื่นเขาไม่รู้ว่าฉันโง่ And then you have to apologize. แล้วคุณก็ต้องมาขอโทษเขาทีหลังไง Man, it's painful. มันเจ็บปวดนะ It's painful on the pride. มันเจ็บปวดกับราคาที่ต้องจ่าย But the Bible tells us to.Be quick to listen and slow to speak. พระคัมภีร์สอนเราว่าให้เรานั้นน่ะฟังให้เร็วและพูดให้ช้า Let's do that with God. ให้เราทำแบบนั้นกับพระเจ้า Not slow to speak in the sense of saying help. ไม่ใช่เหมือนกับว่าช้าในการที่จะขอพระเจ้าช่วย But slow to just constantly ask God for stuff without being quiet long enough to be in His presence. แต่ช้าตรงนี้หมายความว่าหลังจากที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าไปแล้วเราก็จะต้องให้เวลาด้วยกับพระเจ้าที่พระเจ้าจะพูดกับเรา Sometimes we think God's like a slot machine or something. บางครั้งเราคิดว่าพระเจ้าเป็นเหมือนกับว่า slot machine แบบนั้นหรือเปล่า Yeah, I'm just gonna put money in and just pull the trigger and now I'm gonna get everything I want. ก็คือหยอดเงินเข้าไปในเครื่องนั้นแล้วเราก็จะกดมันแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการทันที So I'm gonna speak out the words of faith and then I'm gonna pull the lever and I'm gonna have everything I want. แล้วก็จะพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อออกไปมันก็เหมือนเอาเงินไปหยอดในเครื่องนั้นแล้วเราก็จะดึงเครื่องนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการ That's not what God's looking for.พระเจ้าไม่ทำงานแบบนั้น God's looking for a relationship. พระเจ้าอยากมีความสัมพันธ์ He doesn't just want to provide for you. He wants to be with you. พระเจ้าไม่ได้แค่อยากจะจัดเตรียมให้คุณแต่พระเจ้าอยากจะอยู่กับคุณ Amen. Amen. He wants you to have a meaningful relationship with him. พระเจ้าต้องการให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายกับพระองค์ And he wants to help you. พระเจ้าต้องการช่วยคุณ God is all wisdom. พระเจ้ามีสติปัญญา But if you don't be quiet long enough to let him pour his wisdom into you, you will never live it. แต่ถ้าคุณไม่เงียบพอนะคุณก็ไม่สามารถที่จะได้ยินสิ่งที่เป็นสติปัญญาของพระเจ้าที่จะช่วยคุณสำหรับปัญหา All right, let me get back to my notes. กลับมาที่โน้ตดีกว่านะคะ What do we do? แล้วเราจะต้องทำยังไง All right, this is what I did. All I can do is give you what I got. ก็คือนี่คือสิ่งที่ดิฉันทำแล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะมาแบ่งปัน Amen. Amen. And I learned a long time ago it's not all the theology that I know, which I do. แล้วก็ดิฉันก็เรียนรู้มาระยะเวลานานพอสมควรละBut it's about the revelation I live. ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยในการดำเนินชีวิตแต่มันต้องเป็นการเปิดเผยสำแดงส่วนตัว That's what I'm here to talk to you about today. และนี่ก็คือจุดที่ดิฉันเองอยากจะแบ่งปันกับเราทุกคน I study the Bible to show myself approved. บอดิฉันเนี่ยศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเอ้ยตัวเองก็คือใช้งานได้ Not to preach a message. ไม่คือสามารถที่จะเอาข้อพระคัมภีร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ได้มาเทศนา I study the word so I canlive my life victoriously ก็คือดิฉันศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อจะนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต Not as my profession ไม่ใช่ว่าเอามาเพื่อจะรับใช้ And so what I do with my life comes out of the overflow of who I am with him ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ดิฉันทําในชีวิตมันก็จะล้นไหลออกมาจากการที่ดิฉันเป็นจากตัวตนจากภายใน All right so I'm not preaching just theory today I'm preaching what I did in my life วันนี้ดิฉันไม่ได้มาเทศนาตามหลักของทฤษฎีแต่เป็นการเทศนาตามหลักการดําเนินชีวิตจริง All rightSo this next one might not sound so super spiritual. แล้วก็ตรงนี้อันต่อไปมันอาจจะไม่ได้ฟังดูเหมือนเป็นฝ่ายวิญญาณอะไรนักหนานะคะ And in fact it might sound a little negative. มันอาจจะฟังดูในทางที่ไม่ค่อยดีด้วย And the spirit of God had me write a list of all the things that I didn't like
about myself. พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็บอกให้ดิฉันได้เขียนถึงรายการต่างๆลงไปในสิ่งที่เป็นความประพฤติที่ดิฉันรู้สึกไม่ชอบตัวเอง Now I'm not talking aboutI'm too fat. I don't like my nose. I don't like my. I'm not talking about that kind of stuff. I'm talking about spiritual things. ไม่ได้พูดถึงเรื่องของที่แบบเป็นบุคลิกภาพภายนอกอย่างเช่นรูปร่างแบบนี้ไม่ชอบแต่พูดถึงเป็นเรื่องของนิสัยที่ไม่ตรงกันกับแนวทางของพระเจ้ามากกว่า That's a whole separate list. เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึง Just kidding. But the Spirit of God was wanting me to deal with my character issues that I didn't like. แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยก็ได้ให้ดิฉันได้ดูถึงบุคลิกภาพหรือนิสัยบางอย่างที่ไม่ตรงกันกับแนวทางของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ attitudes and habits คือเป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของนิสัย that I knew deep down inside were not pleasing to God ที่ดิฉันก็รู้ลึกๆในใจเลยว่าแบบเนี้ยไม่ได้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า and in writing them down it's like it slaps you in the face แล้วเวลาที่เราเขียนรายการเหล่านี้ลงไปมันก็เหมือนกับโดนตบหน้าไปพร้อมๆกันBut if you don't have that revelation, you won't deal with it. แต่ถ้าคุณไม่ได้รับการเปิดเผยความจริงว่านิสัยคุณเป็นแบบนี้คุณก็จะไม่จัดการกับมัน Because you'll keep making excuses. และเพราะคุณเองก็จะมีข้ออ้างต่างๆนานาอยู่ตลอด Well, I really don't do that all the time. I kind of only do that when somebody does this. Now, if they wouldn't do that, I wouldn't do that. จริงๆฉันก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้ตลอดเวลาหรอกนะแต่เหตุผลที่ฉันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาทำแบบนี้กับฉันและถ้าเขาไม่ทำแบบนี้กับฉันฉันก็คงไม่ทำแบบนี้กับเขา And then your list.Is empty. แล้วดูเหมือนกับว่ารายการที่ตั้งใจจะเขียนว่านิสัยไม่ดีไม่มีเลย Because all your problems are everybody else's fault. เพราะว่าปัญหาที่คุณมีคุณบอกเป็นความผิดของคนอื่นทั้งนั้น No. ไม่ใช่ And I began to make that list. เราจำเป็นที่จะต้องจริงใจเปิดใจเขียนรายการของเรา Some things will be obvious right away. บางอย่างมันอาจจะชัดเจนแหละ Other things God will begin to reveal to you over time. แล้วมันก็บางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าค่อยๆเปิดเผยกับคุณภายหลัง Because you have to understand the kindness of God. แต่คุณต้องเข้าใจถึงความดีความเมตตาของพระเจ้านะ He truly knows how much you can handle. พระเจ้ารู้แหละว่าจริงๆแล้วคุณรับได้แค่ไหน And maybe handling one thing at a time is what you can deal with. ก็หรือบางครั้งสำหรับตัวคุณคุณอาจจะแบบว่ารับมือกับมันได้ทีละเรื่องทีละเรื่องค่อยๆแก้ไปทีละหน่อย So I'm not talking about just sitting and tearing yourself down. That's not what I'm talking about. คือดิฉันไม่ได้บอกว่าเมื่อเราเขียนนิสัยไม่ดีของเราลงมาแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโหมันเยอะมากมายชีวิตฉันแย่ขนาดนี้เลยเหรอ And so for me it was getting rid of the mindsets that caused me to have continued behavior in my life คือสำหรับดิฉันกำลังที่อยากจะขจัดแนวความคิดที่มันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันจะไปส่งผลถึงความประพฤติที่ไม่ดีในชีวิต And that behavior held me from walking in my callแล้วก็เมื่อเราเหมือนสร้างความประพฤติให้ตรงกับแนวทางของพระเจ้าก็จะเป็นการส่งเสริมสำหรับการทรงเรียกของเราด้วย It helped me in a prison of insecurity แล้วช่วยให้ดิฉันหลุดพ้นออกมาจากการที่ขาดความมั่นคงทางจิตใจ In a prison of insignificance หรือว่าจากการที่เรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีความสำคัญ And those were the things that God wanted me to let go และนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าเองเนี่ยอยากจะให้ดิฉันเนี่ยปล่อยออกไปจากจิตใจ And then after thatGod began to bring some good news to me. แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็เริ่มที่จะนำข่าวดีเข้ามาในชีวิต He said, "Now what I want you to do is I want you to research the Bible and find scriptures that touch that area." แล้วพระเจ้าบอกว่าตอนนี้อยากจะให้เรามาค้นคว้าศึกษาดูจากในพระคัมภีร์ดูซิมีข้อพระคัมภีร์ตรงไหนบ้างที่จะมาช่วยขจัดปัญหาตรงนั้นได้ Scriptures for me likeThe righteous will be bold as lions. ก็อย่างข้อพระคัมภีร์อย่างเช่นคนชอบธรรมนั้นมีความกล้าหาญเหมือนสิงโต Scriptures like they seize me when nobody else does, and there's some scriptures, but I don't have them all on top of my brain. ก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เห็นว่าเรานั้นเป็นคนสำคัญสำหรับพระเจ้าต่อให้ไม่มีใครเห็นยังไงก็ตาม And again, I'm very much about knowing the scriptures, not always just having everything memorized. ก็อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าการรู้จักข้อพระคัมภีร์ไม่ได้หมายความว่าเราแค่ท่องจำเฉยBecause when I'm crying out to God, I'm not using scripture reference. เพราะว่าเมื่อดิฉันต้องมาร้องห่มร้องไห้กับพระเจ้ามันไม่ต้องมีข้อพระคัมภีร์มาสนับสนุนนะ Amen. So I'm not talking about it's against the spiritual law not to know your memorize your verses. I'm just saying the importance of the meaning of them. คือไม่ได้หมายความว่าเราก็ต้องแค่แบบว่าไม่ใช่ว่าไปแค่ท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองเท่านั้นแต่ให้เราหาข้อพระคัมภีร์ที่เราเข้าใจว่านี่คือความจริงที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องAnd I began to meditate on those scriptures. และดิฉันเองก็เริ่มที่จะใคร่ควรตามข้อพระคัมภีร์เหล่านั้น Which takes me to the next point. ซึ่งก็เลยนำดิฉันไปสู่ข้อต่อไป We have to meditate the word of God. นอกจากเรารู้ข้อพระคัมภีร์แล้วเราต้องใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์ด้วย And you might think, what does meditate mean? Because all I can think of is the way the
you know other religions meditate เพราะว่าคุณอาจจะสงสัยว่าการใคร่ควรคืออะไรหรอเราไม่รู้จักอ่ะเราก็เห็นแต่ว่าอ๋อศาสนานั้นศาสนานี้เค้ามีการนั่งสมาธิแบบนั้นกันหรือเปล่า meditate is a god term การใคร่ควรจริงๆเนี่ยเป็นคําพูดของพระเจ้าเป็นแนวความคิดที่มาจากพระองค์ it's in the bible แล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ so we can't just stay away from those terms because they've been hijacked as a counterfeit มันไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยถูกศาสนาเอาคำนี้ไปใช้แล้วเราก็จะตัดการกระทำในเรื่องนี้ไปเลย All right so what does meditation mean การใคร่ครวญคืออะไร It means to repeat things to speak them out หมายถึงว่าการที่เรานั้นพูดสิ่งนั้นซ้ำๆออกมา To think about them consistently คิดถึงสิ่งนั้นอย่างสม่ำเสมอ But this is one other one that God really helped me to grasp and understand และอันนี้แหละคือวิธีนึงที่พระเจ้าช่วยให้ดิฉันเกิดความเข้าใจ And that was to begin practicing those verses before I could feel that they were real คือเริ่มที่จะฝึกทำตามข้อพระคัมภีร์หรือถ้อยคำนั้นก่อนที่เราจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นจริงในใจของเราAll right. So when I was in school and I was training to be a public speaker, ตอนที่ดิฉันเรียนหนังสืออยู่ก็ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่สามารถพูดต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้ They give you lessons like you're going into your bathroom and you hold your hairbrush and you talk so you can see what you look like. เขาก็แนะนำถึงขนาดว่าเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็หาแปรงม้วนผมมาถือเป็นไมโครโฟนแล้วลองพูดดูซิว่าเรานั้นท่าทียังไงส่องกระจกดู And then you kind of make corrections like you make weird faces orWhatever it is you do that you don't like. แล้วก็ถ้าเราเห็นหน้าตาของเราเวลาพูดออกไปตรงไหนมันไม่ดีเราก็คือแก้ไขมันใหม่ And what they call that is practice beforehand. เขาบอกว่าอันนั้นคือการฝึกฝนล่วงหน้า When I was a musician, I played 9 different instruments and I had to practice them before I ever had a concert.ตอนที่ฉันเป็นนักดนตรีเนี่ยดิฉันเล่นเครื่องดนตรีได้ประมาณ9ชิ้นแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนก่อนที่จะไปขึ้นคอนเสิร์ตเราต้องฝึกฝนก่อน Again. ต้องฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีก And again. ฝึกฝนแล้ว Until they become a part of your soul จนมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในจิตใจของเราในวิญญาณของเรา What about soccer players or football you call football here แล้วนักเล่นฟุตบอลล่ะนักฟุตบอลเขาเป็นยังไง And you see little boysearly age is 4 or 5 years old เราบางทีเห็นเด็กผู้ชายเล็กๆอายุ 4-5 ขวบเอง doing all these amazing moves with the ball โอ้เล่นฟุตบอลได้เก่งมากเลยเลี้ยงบอลเก่งมาก when we first give them the ball they don't know how to do it แต่ตอนแรกเอาลูกบอลให้เขาก็ยังเตะไม่เป็นเลย they fall down ก็เตะไปล้มไปบ้าง they kick the ball and then we have to run and get itแล้วก็เตะลูกบอลออกไปไหนก็ไม่รู้ก็ต้องไปเก็บลูกบอลมา They have no control ไม่สามารถที่จะควบคุมลูกบอลได้ This is exactly how we are spiritually อันนี้แหละก็คือเหมือนกับว่าเราก็ปักจะเป็นแบบนั้น When we first hear or get a revelation we think we've got it all down เพราะว่าตอนแรกที่เราเนี่ยได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราเข้าใจเรารู้แล้วว่าเราจะสามารถเอาถ้อยคำนี้ไปใช้ยังไง And if everything doesn't happen the way you think it should you give upแต่ถ้าเกิดว่าพอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดผลอย่างที่คุณคิดว่ามันควรจะเกิดคุณก็เลยถอดใจยอมแพ้ This is what I think is so funny as adults we give up so quick อันนี้เป็นสิ่งที่ฟังดูตลกนะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เราทำไมขี้ยอมแพ้ก็ไม่รู้ And yet we train our kids to never give up and keep trying แต่เรามักจะไปหนุนใจลูกว่าอย่ายอมแพ้ง่ายๆสิลองใหม่ลองใหม่เอาใหม่It makes no sense. มันฟังดูขัดแย้งยังไงไม่รู้ So we tell our kids keep practicing and practicing and practicing you're going to make mistakes. เราก็จะบอกลูกไม่เป็นไรฝึกต่อไปฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปมันก็มีโอกาสผิดพลาดบ้าง But get back up and do it again. แต่ไม่เป็นไรถ้าเราผิดพลาดเราล้มไปลุกขึ้นมาทําใหม่ But as adults แต่พอสําหรับผู้ใหญ่ believers เป็นผู้เชื่อIf it doesn't happen exactly the way we think it should ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นตามใจของเราอย่างที่เราคิด We quitเราบอกว่าไม่เอาละ We're over it พอละจบ Oh, it doesn't work หรือว่ามันไม่ได้ผล That makes no sense มันฟังดูไม่มีเหตุผลเลยอ่ะ So what I'm telling you if you want the word to work for you you got to work the word เพราะว่าดิฉันอยากจะบอกแบบนี้ถ้าคุณอยากจะเห็นถ้อยคำเกิดผลในชีวิตของคุณคุณต้องทำตามถ้อยคำ And you do it whether you see it or not แล้วคุณต้องทำต่อให้บอกว่าวันนี้ยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ต้องทำต่อไป But I guarantee you before longแต่ว่าดิฉันอยากจะรับประกันเลยว่าอีกไม่นาน That word will become a part of your soul ถ้อยคำนั้นมันจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจิตใจวิญญาณของคุณ And when you get squeezed with the pressures of life แล้วเมื่อคุณไปเจอกับปัญหาในชีวิตที่มันบีบคั้นคุณ That word will come out คุณจะเห็นเลยว่าถ้อยคำนั้นมันทำงานทะลักออกมา Amen Amen So meditation is
obviously saying the word of God. การใคร่ครวญก็คือการพูดถ้อยคำของพระเจ้าด้วย It's also thinking about the word of God. หรือการที่เราฝึกที่จะคิดถึงถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา But it's also practicing the word of God. แล้วก็รวมไปถึงการทำตามถ้อยคำของพระเจ้าด้วย That is part of our meditation. อันนี้ก็เป็นกระบวนการของการใคร่ครวญทั้งหมดIn Philippians 4 verses 8 and 9, let's read those. ในฟิลิปปีบทที่ 4 Sorry, they're not on your notes. Oh, sorry. I added them this morning. ในฟิลิปปีบทที่ 4 ข้อ 8 ถึงข้อ 9 Philippians 4 verse 8 and 9. ในฟิลิปปีบทที่ 4 ข้อ 8 ถึงข้อ 9 And now, dear brothers and sisters, one final thing. ก็พี่น้องทั้งหลายในสิ่งที่สำคัญที่สุดFix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. ในฟิลิปปีบทที่ 4 ข้อ 8 ถึง ข้อ 9 ได้บอกว่าสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้าสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องWhat was the definition of mindset? และอะไรคือคำนิยามของแนวความคิด You remember it was a fixed state of mind. จำได้ไหมก็คือสิ่งที่เราคิดละคือเรากำหนดไว้ละในความคิดของเรา The Bible right here in Philippians 4 tells us what we have to do. และตรงนี้แหละในฟิลิปปีบทที่ 4 ข้อ 8 ถึงข้อ 9 บอกเราว่าเราควรจะทำยังไง Instead of fixing your mind on the problem,แทนที่เราจะไปจดจ่อความคิดของเราอยู่กับปัญหา You fix your mind on what the word says. คุณจะต้องกำหนดความคิดของคุณจดจ่อไว้ที่ถ้อยคำของพระเจ้า What is true? ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นความจริง What is honorable? อะไรคือสิ่งที่น่านับถือ What is pure? อะไรคือสิ่งที่บริสุทธิ์ And you might say to yourself, "Well, I'm a realist. I don't think I, that's fake if I just start saying those things." คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันก็เป็นคนจริงใจกับตัวเองไงถ้าเกิดว่าคือมันไม่ได้เห็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงฉันก็ไม่พูดหรอก I've said that before. ดิฉันก็เคยพูดแบบนั้นมาก่อนนะ You know, my natural self prides myself in just being a realist. คือบางทีเราก็อยากจะแบบบอกว่าเอ้ยอันนี้เราเป็นคนจริงใจอ่ะ Because I grew up in a home where everything was a fantasy. เพราะว่าดิฉันเติบโตมาในครอบครัวที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเป็นแฟนตาซีหมดDid that ring a bell with anyone? Ging, 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 ging. Got super quiet in here. Why are you so quiet? So I would say, I can't just say that if it's not true. I would say, if it's not true, then you can't say that. In other words, what I was saying is, I can't say that if I can't see it.หรือในความหมายหนึ่งดิฉันกำลังอยากจะบอกว่าถ้าดิฉันไม่เห็นมันเกิดขึ้นจริงดิฉันก็จะไม่พูด And what you need to remember is that the word never changes. แล้วอย่าลืมนะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้เสมอว่าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นความจริงและจะไม่มีวันเปลี่ยน Situations and circumstances change. สถานการณ์ปัญหาต่างๆภายนอกเปลี่ยนได้ God doesn't. แต่พระเจ้าไม่เปลี่ยน Why do we fix our mind on the word of God? ทำไมเราต้องจดจ่อความคิดของเราที่ถ้อยคำของพระเจ้า Because it's the only thing that never changes. เพราะนี่คือความจริงเดียวที่จะไม่มีวันเปลี่ยนไป It is our stable foundation. และมันก็จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตเรา So it changed the way I thought. มันก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดของดิฉันใหม่What I see is temporary. ว่าสิ่งที่ดิฉันเห็นจริงๆมันเป็นสิ่งที่อยู่แค่ชั่วคราว But what the word of God said is true. แต่สิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าบอกว่าเป็นความจริง So I fix my mind on those things. ดังนั้นดิฉันเลยจดจ่อความคิดของดิฉันไว้ที่สิ่งเหล่านี้ Those things. และสิ่งเหล่านี้ And I meditate on those things. ดิฉันก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้ใคร่ครวญ And I practice those things. แล้วก็ทำตามสิ่งเหล่านี้ Amen. Amen. What is out here in the natural?Is temporary. สิ่งที่เกิดขึ้นในฝ่ายภายนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่แค่ชั่วคราว Our pain is temporary. ความเจ็บปวดของเรามันก็แค่ชั่วคราว Our rejection is temporary. การที่เราถูกปฏิเสธมันก็คือชั่วประเดี๋ยวประดัง Our failure is temporary. ความล้มเหลวของเรามันก็เกิดขึ้นแป๊บนึงแหละ Our fear is temporary. ความกลัวของเรามันก็แค่ชั่วคราว Our depression is temporary. หรือว่าความกดดันต่างๆมันก็คือความซึมเศร้ามันก็แค่ชั่วคราว When we change our mind to think like God. เมื่อเราเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ให้ตรงกับพระเจ้า If we don't change our mind. แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดของเรานะ Those temporary things will plague you. ไอ้สิ่งที่มันอยู่แค่ชั่วคราวเนี่ยมันจะหลอกหลอนคุณไปตลอด
And everywhere you go, they'll continue to happen. แล้วไม่ว่าคุณจะย้ายไปอยู่ที่ไหนนะสิ่งเหล่านี้มันก็จะตามคุณไป But we have the power to break that cycle. แต่เรามีอำนาจที่เราจะทำลายวงจรนี้ได้ And it's called the blood of Jesus. เรียกว่าพระโลหิตพระเยซู Amen. Amen. Because when we live in these negative mindsets, เพราะเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยแนวความคิดในทางลบอ่ะ It's like having handcuffs on your hands. Handcuffs, you know, like like the policeman can put handcuffs. เหมือนกับว่าเรามีกุญแจมือเนี่ยถูกแบบว่าใส่กุญแจมือแบบนี้ไว้ But with God, แต่ว่ากับพระเจ้า there are no locks on those handcuffs. ไม่มีนะพระเจ้าไม่เคยจับเราใส่กุญแจมือ Why are there no locks on the handcuffs?ทำไมมันถึงไม่มีตัวล็อกอยู่ที่กุญแจมือ Because when Jesus died on the cross เพราะว่าเวลาที่พระเยซูตายบนกางเขน He took the keys of death, hell and the grave คือพระองค์นั้นได้เอากุญแจแห่งความตายไปแล้ว Away from Satan ออกไปจากได้เอากุญแจแห่งสิทธิอำนาจมาจากซาตานแล้ว Unlocked those that lock on our heart แล้วก็เอากุญแจนั้นน่ะมาปลดล็อกทางจิตใจให้เรา And he set us free แล้วปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระAnd you might think to yourself, why do so many people still have the bondages? แต่คุณก็อาจจะคิดว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมผู้คนมากมายยังเหมือนชีวิตโดนผูกมัดล่ะ I would really encourage you don't say why do so many people are filled with bondage. Say why am I still filled with bondage? อยากจะพูดแบบนี้มากกว่าว่าเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยทำไมคนมากมายเขายังดูเหมือนกับว่าตกเป็นทาสอยู่แต่ว่าอยากจะให้บอกว่าทำไมฉันเนี่ยยังตกเป็นทาสอยู่ It's super easy to hear a message like this and all these people start popping in your brain. They need to hear that. They need to hear that. มันเป็นอะไรที่ง่ายมากเมื่อเราได้ยินคำเทศนาแบบนี้เราก็จะบอกอุ้ยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงคนอื่นใหญ่เลย They're not here today. แต่ว่าเขาไม่อยู่ไงเขาไม่มาวันนี้ไง You're here. แต่คุณอยู่ไงคุณได้ยินไงAnd God had me come say this to you. แล้วพระเจ้านี่แหละก็ตั้งใจอยากพูดกับคุณ So this message is for you. ดังนั้นคำเทศนาวันนี้สำหรับคุณเลย Why do you still have handcuffs on in certain areas of your life? ทำไมในบางด้านของชีวิตคุณยังเหมือนกับโดนใส่กุญแจมืออยู่อ่ะ Because you choose not to take the cuffs off. เพราะคุณเลือกไงว่าคุณจะไม่ปลดไอ้กุญแจมือนี้ออกเอง God's already unlocked them. เพราะพระเจ้าเนี่ยก็คือไขกุญแจให้แล้วนะThe devil has no power over you. แล้วมารมันก็ไม่มีอำนาจอะไรเหนือชีวิตคุณอีก Except for what you give him. ยกเว้นเสียแต่สิ่งที่คุณอนุญาตมัน If you allow him to speak to your mind with negative thoughts. ถ้าคุณอนุญาตให้มันพูดกับความคิดของคุณด้วยความคิดที่ไม่ดี It's like you wearing handcuffs and acting like a prisoner, but there are no locks. มันก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โดนใส่กุญแจมือทำตัวเหมือนเป็นนักโทษทั้งที่กุญแจมือนี้ก็ไม่มีอะไรล็อกคุณเลยอ่ะ So today I'm here to tell you take the handcuffs off. แล้ววันนี้ดิฉันก็อยากจะหนุนใจเราทุกคนว่าเอากุญแจมือออกเถอะ Identify that the handcuffs are there. แล้วก็เอารู้แหละว่ามันมีกุญแจมืออยู่ All right, so those handcuffs are a type and shadow of mindsets, right?ก็กุญแจมือตรงนี้มันก็เหมือนเป็นเรื่องของแนวความคิดใช่มั้ย Identify those things are there ก็ให้รู้แหละว่ามันยังมีแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องอยู่ Stop denying them คือเราต้องยอมรับความจริงก่อน Denial is not faith เพราะว่าถ้าเราปฏิเสธไปเรื่อยๆอย่าเข้าใจผิดคิดว่าการปฏิเสธนั้นคือความเชื่อนะ So many people deny that they have issues because they say I'm walking by faithเพราะว่าหลายๆคนปฏิเสธไม่ยอมรับว่ามีปัญหาเพราะเขาบอกว่าไม่ฉันกำลังดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออยู่ And all they're doing is denying the fact that they have an issue และแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันเหมือนกับปฏิเสธว่าจริงๆชีวิตยังมีปัญหา Everyone on planet Earth has issues ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้มีปัญหา Some let God help them and some don't บางคนก็ยอมให้พระเจ้าช่วยเต็มที่บางคนก็ไม่ยอม Which will you be แล้วคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนIf you are a believer in Jesus Christ, ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว there are no locks on your chains. มันไม่มีอะไรไปล็อกคุณ there are no locks on your handcuffs. มันไม่มีอะไรล็อกคุณตรงกุญแจมืออีก You have the power to let Him help you. แล้วคุณเองก็มีพลังที่จะช่วยที่จะขอให้พระองค์ช่วยคุณ And just like Jesus said to Lazarus when he was in the tomb. ก็เหมือนกับตอนที่พระเยซูพูดกับลาซารัสตอนที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพ He said, Lazarus.พระองค์บอกลาซารัส come out ออกมา Amen Amen So I'm saying to you today let yourself be free วันนี้พระเจ้าก็อยากจะบอกกับคุณว่าปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ Stop repeating the behavior of your past เลิกทำตามความประพฤติเดิมๆในอดีตStart seeing yourself the way the word says you are เริ่มมองเห็นตัวเองก่อนอย่างที่ถ้อยคำบอกว่าคุณเป็น Put the word in
ใส่ถ้อยคำเข้าไป And that way it'll come out มันก็จะถ้าไม่ใส่มันก็ไม่มีอะไรออกมา When you're squeezed เพราะว่าเมื่อเราโดนบีบคั้น What's in there comes out อะไรก็ตามที่อยู่ภายในเรามันก็จะไหลออกมา Usually you're squeezed when nobody's watching honestly โดยปกติแล้วอ่ะเราก็จะเหมือนกับมันจะเห็นแบบว่าสิ่งที่บีบคั้นเราเวลาไม่มีคนเห็นน่ะ A lot of times we can fake it for a good long while คือต่อหน้าคนอื่นเราก็ดูเหมือนทำว่าไม่ได้มีอะไรเลย We can look spiritual for a long time before anyone knows that we're not okay inside คือเราก็ทำตัวเป็นฝ่ายวิญญาณนานมากๆคือไปเรื่อยๆจนกว่าคนเขามาเห็นจริงๆอ่ะ See God already knows แต่พระเจ้าอ่ะรู้ทุกอย่างอยู่แล้วแหละ And there's times when you're all aloneแล้วมันอาจจะมีบางครั้งที่คุณอยู่คนเดียว That's when the devil attacks นั่นแหละคือช่วงเวลาที่มารมันจะโจมตี And so that's why you've got to have this inside of you คุณจึงจำเป็นต้องมีถ้อยคำเยอะๆในใจ And it's not just a show that you do when you're around other believers แต่ไม่ใช่มาเปิดมาโชว์สำหรับเวลาที่อยู่ต่อหน้าผู้เชื่อคนอื่น Because when it's late at night and you're all by yourself เพราะคุณอย่าลืมนะว่ามันก็มีบางทีกลางคืนคุณก็อยู่คนเดียวไง The squeeze is real แล้วคุณก็จะรู้เลยว่าปัญหาที่มันมีเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเมื่อคุณอยู่คนเดียว And that's when you have all those thoughts that bombard your mind นั่นคือช่วงเวลาที่คุณจะเห็นว่ามันมีความคิดต่างๆนานาถาโถมเข้ามา See I can speak this to this out of my own experience ดิฉันก็สามารถที่จะพูดถึงเรื่องนี้จากประสบการณ์ของตัวเองได้ I've spent the past 10 years well let's say 9 year or 11 years praying over my daughter เพราะดิฉันเองก็ใช้เวลาถึง11ปีในการอธิษฐานเผื่อลูกสาวMy youngest daughter had walked away from God. เพราะว่าลูกสาวคนเล็กของดิฉันเนี่ยตัดสินใจเดินออกจากพระเจ้า And yet when she was around the right people, she could put on a really good show. แต่ว่าในขณะที่อยู่ต่อหน้าผู้คนที่เป็นคริสเตียนเป็นคนฝ่ายวิญญาณเขาก็คือแสดงตัวเหมือนเป็นแบบนั้น She grew up in this. ก็เหมือนดำเนินชีวิตในสิ่งนั้น She knew all the right things to say. แล้วเธอเองก็รู้ว่าคือควรจะพูดยังไงต่อหน้าผู้คนไง But I'll never forget when the Spirit of God woke me up and said, "Tiffany's living two lives." แล้วก็ดิฉันจำได้คืนนั้นที่พระวิญญาณของพระเจ้าพูดกับในใจของดิฉันว่าตอนนี้ Tiffany กำลังดำเนินชีวิตอยู่สองแบบด้วยกัน And I began to pray. แล้วดิฉันก็เริ่มอธิษฐาน I had no idea what I was dealing with.แล้วตอนนั้นก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไง And although you don't need to know all the details of it, it was not a good situation. คือจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกรายละเอียดแต่สถานการณ์เนี่ยมันไม่ดีเลย Todd and I call it the battle of our lives. ก็ทั้งอาจารย์ทอดแล้วก็ดิฉันเนี่ยเรียกว่าเป็นสงครามในชีวิต And those of you that are parents and you've had this happen, you know what I'm talking about. แล้วสำหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดแบบนี้ในบ้านของเรากับลูกๆของเราคุณเข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงAnd I began to cry out to God. ดิฉันก็เริ่มที่จะร้องหาพระเจ้า Many many nights when I was alone. หลายๆคืนตอนที่อยู่ตามลำพัง You know, Todd would be in Thailand or Pakistan or wherever else we travel. เพราะว่าบางทีอาจารย์ฮอตเดินทางอาจจะอยู่ประเทศไทยบ้างปากีสถานบ้าง And I'm alone. และดิฉันก็อยู่ตามลำพัง And that's when the squeeze was the toughest. นั่นแหละมันเป็นช่วงเวลาที่เหตุการณ์ที่มันบีบคั้นมันรุนแรงมาก And the devil would say she's going to die.แล้วมารมันก็บอกว่ายังไงเธอต้องตายแน่ And there's nothing you can do about it แล้วเธอเองก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ See how you're teaching her in the way she should go worked didn't work เห็นไหมว่าวิธีที่เราสอนว่าเขาควรจะแบบเป็นแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ได้ผล All of the stuff you're believing it doesn't work เห็นไหมสิ่งต่างๆที่เคยเชื่อมาตลอดเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลหรอก Not when it comes to your kids เวลาที่มันเกิดกับลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะI see miracles every single day. I see my prayers answered non-stop. คือจริงๆดิฉันก็เคยเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าตลอดเห็นคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบอยู่ตลอดเวลา But the one thing that means the most to me are my kids. แต่ว่าสิ่งนึงที่มีความสำคัญที่สุดกับหัวใจของดิฉันก็คือลูก And I felt like my prayers were hitting a brick wall. แล้วดิฉันรู้สึกว่าคำอธิษฐานของดิฉันเนี่ยมันชนกำแพง And there's no change. แล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ Year after year. ปีแล้วปีเล่าI have to have these same conversations. ดูเหมือนกับจะต้องมาพูดกันเรื่องเดิมๆ And yet, I wasn't mad at God. I just didn't understand. ดิฉันไม่ได้โกรธพระเจ้านะแต่ไม่เข้าใจ I know too much about God to know it was His problem. เพราะดิฉันรู้จักพระเจ้ามากพอที่จะรู้ว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากพระองค์ But I'd be like, God, I've prayed every prayer I know how to pray for. ดิฉันก็อธิษฐานด้วยคำอธิษฐานทุกรูปแบบเท่าที่รู้อ่ะ But I know.
that I can't change someone's will. แต่ดิฉันก็รู้ว่าดิฉันไม่สามารถไปเปลี่ยนใจหรือความต้องการของใครได้ What am I supposed to do? แล้วดิฉันต้องทำยังไง And I'd cry out to God, I can't take this anymore. ดิฉันก็ร้องไห้กับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าลูกรับไม่ไหวแล้วนะ I feel like I was losing my mind. รู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าสติแตกแล้วอะI mean, not really, but in those dark moments, you know what I'm saying. ก็ไม่ได้สติแตกจริงๆหรอกแต่หมายถึงว่าในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีแต่ความมืดมิดอ่ะ When I was out with our staff or with our teams, I could feel the faith, and I didn't have those squeeze moments. เพราะว่าตอนที่ได้อยู่กับคนอื่นๆอยู่กับทีมงานอยู่กับเจ้าหน้าที่เราก็รู้สึกเหมือนมีพลังของความเชื่อในช่วงเวลานั้น They all happened when I was alone. แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นหนักแบบนี้เวลาที่อยู่คนเดียว And I began to cry out to God. ดิฉันก็เริ่มที่จะร้องไห้กับพระเจ้าAnd I heard nothing. แต่ไม่ได้ยินอะไรเลย 10 years. 10ปีเลยนะ Nothing. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น And I literally felt like I was just exhausted. แล้วดิฉันก็เริ่มรู้สึกว่าหมดแรงแล้วอะ And then Todd's dad passes away. แล้วก็คุณพ่อของอาจารย์ฮอตก็เสียชีวิตThis is a time where family usually comes together. ซึ่งมันเป็นช่วงเวลานั้นที่ครอบครัวมักจะต้องมาเจอกัน And so we asked Tiffany to come with us to another state so we could do the funeral. แล้วเราก็ขอให้ลูกสาวอีกคนนึงเนี่ยเดินทางมาเพื่อเราจะมาร่วมงานในพิธีไว้อาลัย And she said, "Okay, I'll go." แล้วลูกสาวคนโตก็มาBut when the time came and I had to drive there because I had all my grandkids with me, so we had to drive. แล้วตอนนั้นก็ดิฉันต้องขับรถเพราะก็มีหลานๆมาด้วย I told her you need to be here at such and such time because we've got to go. ก็บอกแล้วว่าจะต้องมาถึงที่นี่ประมาณช่วงเวลานี้นะเพราะว่าเราจำเป็นต้องเดินทาง And that time came and went. ก็เวลาผ่านไป She's not here. ก็ไม่เห็นมา So I get Todd on the phone. He's already with his mother.ก็โทรหาอาจารย์ฮอตทางโทรศัพท์เพราะว่าอาจารย์ฮอตตอนนั้นอยู่กับคุณแม่ And I said, "Todd, I don't know what to do." แล้วก็บอกอาจารย์ฮอตว่าไม่รู้จะทำยังไง If I don't leave soon, I'm not going to make it. ถ้าเกิดว่าไม่เดินทางตอนนี้ก็คงจะไปไม่ทัน But I can't bear the thought of leaving her. แต่ว่าก็ไม่อยากที่จะทิ้งลูกไว้ And there was this authority that came over the phone. แล้วมันก็มีสิทธิอำนาจที่ผ่านมาทางโทรศัพท์ It's called the Father's love. The Father's love. Todd, the father. ก็คือสิทธิอำนาจของพ่อนะจันทร์ And he said, "You wait right there." แล้วก็บอกว่ารอตรงนั้นแหละ I'll call you right back. เดี๋ยวจะโทรกลับไป And he got off the phone and he began to pray over our daughter. แล้วหลังจากวางหูโทรศัพท์แล้วจันทร์ก็เริ่มที่จะอธิษฐานเผื่อลูกสาว And I'm not kidding. It was about 5 minutes. ไม่ได้พูดเล่นนะ5นาทีต่อมา And she pulled in the driveway. ก็คือกำลังมาWe threw her stuff in the car and we got on the road. แล้วเราก็จะต้องแบบว่าขนของใส่รถละแล้วก็ออกเดินทาง Prayer works. คำอธิษฐานได้ผล I didn't feel like it for 10 years. แต่ว่าก่อนหน้านี้10ปีไม่เคยรู้สึกเลย But prayer works. คำอธิษฐานได้ผล And that was the beginning of her freedom that day. แล้ววันนั้นก็เป็นวันแห่งเสรีภาพของเธอ It's been a year. ก็เป็นปีละAnd there's been a really good process. ก็ยังถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ดีอยู่ But I can remember telling God, like, I don't understand why you're not doing something. You're not answering my prayers. ดิฉันจำได้ว่าดิฉันบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรสักอย่างทำไมพระองค์ไม่เห็นตอบคำอธิษฐานเลย And I didn't hear any response from that until after we saw some breakthrough with Tiffany. แล้วก็ไม่เคยได้ยินอะไรจากพระเจ้าเลยจนกระทั่งวันนั้นที่เราได้เห็นว่าชีวิตของเทฟรีนี่เองก็หลุดพ้นออกมาจากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง This is what God told me and this is what I'll leave you with. อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับดิฉันแล้วก็มันก็จบลงแบบนี้ He said the moment you prayed พระเจ้าบอกว่าในเวลาที่เราอธิษฐานเนี่ย I began working immediately ทันทีที่เจ้าอธิษฐานเนี่ยเราทํางานทันทีเลยBut my relationship with Tiffany is between me and her. แต่ความสัมพันธ์ของเรากับทิฟฟานี่นั้น not you and her. มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับทิฟฟานี่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคือแม่กับทิฟฟานี่ Every time you prayed, ทุกครั้งที่เธอคุณอธิษฐาน I heard you. เจ้าอธิษฐานเราได้ยินเจ้า And I moved. แล้วเราก็ทำงานเสมอ And just because you couldn't see it doesn't mean it wasn't happening. ถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยI protected her. เราเองเนี่ยคอยปกป้องเธออยู่ I drew her back. แล้วเราเป็นคนที่นําเธอกลับมา I talked to her. เราพูดกับเธอเสมอ I protected her. เราคอยปกป้องเธอ And he kept those words over and over again. แล้วพระองค์เองก็พูดคําพูดเดิมๆแบบเนี้ยกับใจของดิฉันตลอด
And I realized a lesson on faith that day. และดิฉันเองก็ได้เรียนรู้บทเรียนแห่งความเชื่อในวันนั้น I thought I was a faith person. ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเป็นคนแห่งความเชื่อนะ But I was questioning God because I couldn't see anything. แต่ดิฉันเองก็มีคำถามกับพระเจ้าเพราะมันไม่ได้เห็นคำตอบไง And he said just because you can't see it doesn't mean it's not happening. และพระองค์บอกว่าถึงแม้ว่าเจ้ายังมองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะ Amen. Amen. When you pray. เมื่อคุณอธิษฐาน God moves.พระเจ้าทำงาน That's what his Bible says. และนั่นก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ His word never changes. ถ้อยคำของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง If he said it, ถ้าพระองค์พูดไว้แล้ว it's true. ก็เป็นจริงตามนั้น Amen. Amen. So I'm encouraging you. และดิฉันเองอยากจะหนุนใจคุณ Over these next few days and weeks. ใน 2-3 วันหรือว่าในสัปดาห์ต่อไป Allow the Holy Spirit to begin to reveal to youThings in your life. ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยให้คุณเห็นถึงสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณ That you've been wanting free from for a long time. ที่คุณเองก็อยากจะหลุดพ้นออกมานานมากแล้วอ่ะ And you don't want to tell anybody. แล้วคุณเองก็ไม่อยากจะเล่าให้ใครฟัง Because you don't want to be embarrassed. เพราะคุณเองก็ไม่รู้สึกไม่อยากจะอายไง I'm telling you right now. ดิฉันอยากจะบอกกับคุณในเวลานี้ I'd rather be embarrassed a million times than to live with thisbondage that he wants to bring. จริงๆถ้าต้องขายหน้ามากขนาดไหนก็ยอมดีกว่าที่จะต้องดําเนินชีวิตด้วยจิตใจที่ตกเป็นทาสแบบนี้ไปตลอด It's not worth it. มันไม่คุ้มค่าเลย Take off the handcuffs. ก็คือเอากุญแจมือนั้นออกซะ Let God heal your heart. ให้พระเจ้าเป็นผู้รักษาจิตใจของคุณ Let God change your life. ให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของคุณ Let God use you to help other people get free. แล้วก็ให้พระเจ้าได้มีโอกาสที่จะใช้คุณเพื่อจะไปปลดปล่อยคนอื่นให้เป็นอิสระThis morning I heard the spirit of God tell me there are people that have cried out for change. ในเช้าวันนี้ดิฉันได้ยินเสียงพระวิญญาณของพระเจ้าได้บอกกับดิฉันว่ามีบางคนที่กําลังร้องออกมาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิต And they're going to be sitting in that room this morning. แล้วก็อยู่ในห้องนี้ด้วย And they have been asking God what to do. แล้วเขาเองก็ถามกับพระเจ้าอยู่ตลอดเลยว่าต้องทํายังไงAnd I'm sending you with a message. วันนี้ดิฉันก็นำวิธีมาบอกละ It has nothing to do with me. ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดิฉันเลยนะ It has all to do with God. ทั้งหมดนั้นอยู่ที่พระเจ้า He looked down and he saw you. พระเจ้ามองลงมาเห็นคุณ He knew you. พระเจ้ารู้จักคุณ And he wanted to use my lips to share these words with you today. แล้ววันนี้พระเจ้าแค่อยากจะใช้ปากของดิฉันในการที่จะส่งต่อความจริงเหล่านี้ให้กับคุณเท่านั้นเองAnd so I know that today is your day of freedom. ดิฉันรู้ว่าวันนี้แหละจะเป็นวันแห่งเสรีภาพของคุณ I'd like us to all stand up. ดิฉันอยากขอให้เราทุกคนลุกขึ้นยืนขึ้นได้มั้ยคะ I know we have to close and we will, but this is what I want to leave us with. และอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ดิฉันอยากจะฝากทุกคนเอาไว้ในสุดท้ายนี้ This prayer of faith. เป็นคําอธิษฐานแห่งความเชื่อ This prayer of declaration. เป็นคําอธิษฐานของการประกาศถ้อยคําออกมา Freedom is today. เสรีภาพมันวันนี้แหละYou choose. คุณเลือกเอา Will you choose death or will you choose life? คุณจะเลือกความตายหรือชีวิต Will you choose blessing or will you choose cursing? คุณจะเลือกคำสาปแช่งหรือพระพร I'm asking you choose life. แต่ดิฉันขอให้คุณเลือกชีวิต Choose God. เลือกชีวิต Choose freedom. เลือกอิสรภาพ Because He's made it available. เพราะพระเจ้าได้เตรียมสิ่งนี้ไว้ให้กับคุณแล้ว Father God, in the name of Jesus.พระบิดาเจ้าในพระนามของพระเยซู I thank you for being in this room. ลูกขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราที่นี่ Holy Spirit, I know you've been working. พระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกรู้ว่าพระองค์กำลังทำงานอยู่ From before we ever even came in this morning. ก่อนที่เราจะมานมัสการพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยซ้ำ You saw them. พระองค์เห็นเขา You heard their cry. พระองค์ได้ยินเสียงร้องในหัวใจของเขา And you came. และพระองค์มาAnd Lord, I thank you that they will grab onto these words. และพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พวกเขาเองจะเปิดใจรับถ้อยคำในวันนี้ And they will ponder them in their heart. และเขาเองก็จะตอกย้ำถ้อยคำนี้ลงไปในจิตใจ Knowing with confidence that you do what you say. รู้อย่างมั่นใจเลยว่าพระองค์จะทำอย่างที่พระองค์พูดYour word says to we can ask if we need wisdom and you'll give it to us. ถ้อยคำของพระองค์บอกว่าถ้าเราขาดสติปัญญาให้เราทูลขอจากพระองค์และพระองค์ก็จะให้กับเรา And Lord, we need wisdom. พระเจ้าเราต้องการสติปัญญา We need understanding. เราต้องการความเข้าใจ We need peace. เราต้องการสันติสุข We need strength. เราต้องการกำลังที่เข้มแข็ง We need your help. เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ SoLord, I just pray that as these people are lifting their hands, as they're crying out to you, you see them where they are.
พระเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อคนที่เขามีเสียงร้องในหัวใจของเขาเขายกมือขึ้นพระองค์รู้ว่าเขาเป็นใครI ask that you reveal yourself so real to them today and this week. แล้วลูกก็ขอว่าพระองค์นั้นจะได้อาทิตย์จะได้สำแดงพระองค์เองในหัวใจของเขาในวันนี้และตลอดไปว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ดีและแสนหวานขนาดไหน And that they will walk free of those negative mindsets that have held them back. และเขาเองก็จะได้หลุดพ้นออกมาจากแนวความคิดในทางลบที่ทำให้ชีวิตของเขาไม่ไปไหนไม่ก้าวหน้าBecause your word washes us. เพราะถ้อยคำของพระองค์นั้นได้ชำระเรา Your word fills us. ถ้อยคำของพระองค์ได้เติมเต็มอยู่ในหัวใจของเรา So Lord, I pray for each one of these people. และพระบิดาลูกขออธิษฐานเผื่อเราทุกๆคน That their lives will be different. ที่ชีวิตของเขาเองจะมีความแตกต่าง They will begin to see change. เขาจะได้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง And it'll get easier and easier. และเขาก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างมันก็จะเริ่มทำง่ายขึ้นง่ายขึ้นAs they allow you to work through them, ในขณะที่เขายอมให้พระองค์ทำงานผ่านเขา to work in them, ทำงานในเขา and to wash them, แล้วก็ชำระเขาให้สะอาด from every negative mindset, จากแนวความคิดที่ในทางลบทั้งหมดเลย and they'll begin to see them the way you see them, และเขาเองก็จะเริ่มเห็นตัวเองอย่างที่พระองค์เห็นเขา Today is a day of freedom. วันนี้เป็นวันแห่งเสรีภาพ Today we choose to walk out our freedom. และวันนี้เราก็เลือกที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในเสรีภาพของเรา We will no longer be hearers of the word, but we will also be doers of the word. เราจะไม่เป็นเพียงแต่ผู้ที่ได้ยินพระวจนะเท่านั้นแต่เราจะเป็นผู้กระทำตามพระวจนะนั้นด้วย And that we will allow you to discipline.us and to change us. แล้วเราจะยอมให้พระองค์เป็นผู้ที่ฝึกวินัยเราเปลี่ยนแปลงเรา There is no shame. มันจะไม่มีความละอาย And no condemnation. ไม่มีการกล่าวโทษใดๆ For those who are in Christ Jesus. สำหรับผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ Thank you for your freedom. ขอบคุณสำหรับเสรีภาพของพระองค์ In the name of Jesus. ในพระนามพระเยซู Amen. 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 Amen.